สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวให้คุณใช้ iPhone ได้ง่ายเร็วสุดคุ้มก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆครับสิ้นสุดการรอคอยครับเมื่อ Apple ปล่อย iOS 11.3 Beta 1ออกมาอย่างรวดเร็วทันใจหลังจากที่ปล่อย iOS 11.2.5 เพียงแค่1วันครับการอัปเดตครั้งนี้ยกเครื่อง iOS ลงใหม่ทั้งหมดพร้อมการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแต่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือความเร็วและแบตเตอรี่ล่ะเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมหรือแย่ลงอัปเดตครั้งใหญ่นี้ควรจะมีอะไรให้ลุ้นให้ดีกว่าเดิมนะเราไปดูกันครับเริ่มกันที่การวัดความเร็วด้วยแอป Geekbench 4ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าความเร็วของ 11.3 Beta 1เทียบกับ 11.2.5 เร็วขึ้นทั้งในส่วนของ Single Core และ Beta Core เลยครับซึ่งจากการไปอ่านในเว็บบอร์ดต่างประเทศส่วนใหญ่ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันครับนั่นคือ 11.3 Beta 1นี้เร็วขึ้นกว่าเวอร์ชันก่อนหน้าครับซึ่งตรงนี้ก็ยังบอกไม่ได้ครับว่า Apple ทำการปลดล็อกความเร็วสำหรับเครื่องที่แบตเตอรี่เสื่อมหรือเปล่าซึ่งจะรู้ได้ก็ต้องรอการทดสอบเปรียบเทียบในเครื่องที่แบตเตอรี่เสื่อมเพื่อดูผลลัพธ์ก่อนและหลังด้วยครับถ้ามีความคืบหน้าเรื่องนี้เพิ่มเติมผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบครับในส่วนของการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงนะครับเพื่อดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันครับในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดหน้าจอเลยครับดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติครับต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงปรากฏว่า iOS 11.3 Beta 1ถอยหลังเข้าคลองกันอีกรอบครับย้อนกลับไปเหมือน 11.2.2 ที่ใช้แบตเตอรี่ไปถึง 7% เหลือ 93% ในขณะที่ iOS 11.2.5 ตัวเต็มนั้นใช้ไป 6% เหลือ 94% แต่เช่นเคยครับนี่ยังเป็นเวอร์ชันเบต้าที่ยังมีเวลาให้ Apple ทำการปรับปรุงปรับแต่งก่อนที่เวอร์ชันเต็มจะออกมาซึ่งก็คงกินเวลาอีกเป็นเดือนละครับรอบนี้โดยรวมแล้วเร็วขึ้นแต่แบตเตอรี่แย่ลง 1% ก็เป็นตัวเลขที่ไม่มากครับแต่ก็อยากให้ทำได้ดีกว่านี้ก็คงต้องรอดูกันสัปดาห์หน้ากันอีกทีว่าเบต้าใหม่จะทำได้ดีขึ้นไหมแล้วพบกันใหม่กับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะเรามีวิดีโอเนื้อหาใหม่ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับ iOS มาให้ชมอย่างต่อเนื่องให้คุณใช้ iPhone และ iPad ได้ครบเครื่องยิ่งขึ้นคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ